ชาวบ้านมอเกอร์ไทยอำเภอพบพระบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองทหารภาครัฐภาคเอกชนทำเขื่อนชั่วคราวริมแม่น้ำเมยเพื่อป้องกันตลิ่งพังค่ะผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอพบพระว่านายอภิชาติเหมือนมนัฐในอำเภอพบพระได้สั่งการให้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอพบพระที่9ร่วมกับกำลังพลกองร้อยฐานราบที่1433ผู้ใหญ่บ้านมอเกอิดไทยตลอดจนราษฎรในพื้นที่ร่วมกันก่อสร้างเขื่อนริมตลิงชั่วคราวบริเวณริมแม่น้ำเมยบ้านมอเกอิดไทยน,นายรัตนกุลสังขศิลาประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงกล่าวว่าการทำเขื่อนกันตลิงพังชั่วคราวครั้งนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของชาวบ้านที่อยู่ระหว่าง รองงบประมาณจากทางภาครัฐจึงได้ปรึกษาหารือก,กันกับประชาชนภายในหมู่บ้านทำฝ่ายนี้ขึ้นเพื่อป้องกันการพังทลายของริมตะลิง่งอันจะส่งผลกระทบต่อการสูญเสียดินแดนของฝั่งไทยเนื่องจากว่าริมตะลิ่งของแม่น้ำเมยถือเป็นเขตแดนของประเทศไทยและประเทศเมียนมาที่ผ่านมาในแต่ละปีห่วงฤด,ดูฝนจะมีน้ำหลากกระเซาะริมตลิง ทำให้มีการสูญเสียดินแดนในฝั่งของประเทศไทยไปเรื่อยๆขณะเดียวกันอำเภอพบพ,พระและหน่วยงานทหารในพื้นที่ได้มีการเสนอของงบประมาณไปยังรัฐบาลเพื่อก่อสร้างเขื่อนริมตะลิ่งแบบถาวรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการพังทลายของริมตะลิ่งอย่างถาวรต่อไป